สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสวนีแฟชั่นเจอกันอีกแล้วนะคะซึ่งเป็นช่องแบ่งปันความรู้เรื่องงานตัดเย็บเสื้อผ้าและงานแพทเทิร์นคลิปนี้จะมาทำชุดเด็กอายุ 7-8 ขวบกันนะคะคอกลมแขนกุดติดกระดุมด้านหน้าจะเป็นคอบัวอีกชนิดหนึ่งนะคะซึ่งจะเป็นทั้งบัวหน้าและก็บัวด้านหลังมาดูวิธีการทำกันเลยค่ะดิฉันจะสาธิตในผ้านะคะจากด้านบนให้วัดลงมา1ไม้บรรทัดตีเส้นเลยค่ะฝังเข้าหาตัววัดเข้า1ไม้บรรทัดกำหนดความยาว31ซมตีเส้นเลยค่ะความกว้างของตัวเสื้อ19ซมตีเส้นเชื่อมกันค่ะจุดนี้จะเป็นจุดคอลึกให้วัดลง 6.5 เซนติเมตรเส้นข้างคอ6เซนติเมตรแล้วก็โค้งคอหน้าค่ะตะเข็บไหล่วัดออกไป 8.5 เซนติเมตรแล้วก็วัดลง 2.5 จากเส้นคอก็วัดออกไป 8.5 เซนติเมตรเป็นเส้นตะเข็บไหลนะคะจุดนี้จุดรักแร้วัดลง 16.5 ตีเส้นเป็นแนวนอนมาที่กึ่งกลางหน้าเป็นเส้นอกค่ะจากเส้นตะเข็บไหลตีเส้นขนานไปที่เส้นอกแล้วก็แบ่งครึ่งวัดเข้ามานะคะ1เซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกันแล้วก็โค้งรักแร้ชิ้นหน้าค่ะเส้นนี้ก็เก็บเส้นเอว1เซนติเมตรค่ะต่อไปก็ไปทำชิ้นหลังกันค่ะชิ้นหลังความยาวเท่ากับชิ้นหน้าคือ31เซนติเมตรเส้นข้างคอ19เซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกันค่ะจุดรักแร้ก็เท่ากับชิ้นหน้าคือ 16.5 ตีเส้นเชื่อมกันก็จะเป็นเส้นอกค่ะจุดกึ่งกลางหลังคอหลังลึก 1.5 เส้นข้างคอ6เซนติเมตรเท่ากับชิ้นหน้าค่ะแล้วก็โค้งคอหลังค่ะเส้นตะเข็บไหล่ก็เท่ากับชิ้นหน้าคือ 8.5 แล้วก็วัดลง 2.5 กำหนดจุดไว้นะคะก็ตีเส้นจากเส้นข้างคอมา 8.5 เซนติเมตรตีเส้นขนานไปที่เส้นอกแบ่งครึ่งวัดเข้าครึ่งเซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นลงมานะคะแล้วก็โค้งเป็นเส้นรักแร้ชิ้นหลังค่ะแต่งเส้นให้สวยงามนะคะเส้นเอวเก็บเข้า1เซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกันค่ะจากเสื้อชิ้นหน้านะคะจะทำสาบนะคะวัดออกมา 1.5 เซนติเมตรจะติดกระดุมค่ะต่อไปก็มาทำในส่วนของกระโปรงค่ะกระโปรงให้วัดความยาวนะคะ76เซนติเมตร
ตีเส้นไปเลยค่ะกระโปรงสามารถตัดจากผ้าได้เลยค่ะแล้วก็ความกว้างของกระโปรงใช้ที่40เซนติเมตรนะคะแล้วก็ให้วางสันทบในส่วนของกระโปรงหน้าก็ทำสาบเหมือนกันนะคะซึ่งเวลาตัดผ้าชิ้นหน้าก็ตัด2ชิ้นชิ้นหลังก็วางสันทบในส่วนของกระโปรงก็เย็บรูดนะคะแล้วก็นำมาต่อกับตัวเสื้อในส่วนของสาบก็ทำสาบเชื่อมกับชิ้นหน้าเลยค่ะต่อไปก็มาดูในส่วนของคอบัวกันนะคะคอบัวกำหนดที่17เซนติเมตรเมื่อทำเสื้อเสร็จก็เช็ครอบคออีกครั้งหนึ่งนะคะดิฉันจะกำหนดที่17เซนติเมตรความกว้าง11เซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกันค่ะจากจุดนี้วัดเข้าด้านในนะคะ4.5 เซนติเมตรแล้วก็วัดเข้ามาอีก 6.5 เซนติเมตรแล้วก็ทำจุดไข่ปลาไว้นะคะวัดขึ้นไปอีก6เซนติเมตรซึ่งก็จะเหลืออยู่5เซนติเมตรจะเป็นความกว้างของคอบัวค่ะจากมุมด้านฝ่ามือวัดเข้ามา 2.5 เซนติเมตรแล้วก็วัดขึ้นไป 1.5 นะคะกำหนดจุดไว้ก็จะโค้งคอบัวนะคะจากจุดนี้เลยค่ะแล้วก็โค้งให้ได้5เซนติเมตรนะคะกำหนดจุดไว้ค่ะแล้วก็โค้งไล่ไล่ไปนะคะแล้วก็โค้งเส้นให้สวยงามนะคะให้ผ่านจุดที่กำหนดไว้ค่ะคอบัวส่วนที่กว้างก็จะเป็นในส่วนชิ้นหน้านะคะส่วนที่แคบก็จะเป็นชิ้นหลังเวลาตัดผ้าก็ตัดทั้งหมด4ชิ้นนะคะจะเป็นคอบัวด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเวลาใส่คอด้านหน้าก็มาเจอกับด้านหน้าด้านหลังก็เจอกับด้านหลังนะคะในส่วนของการเก็บคอก็ใช้ผ้ากุ้นไว้ด้านในนะคะในส่วนของรอบแขนก็ใช้วิธีการกุ้นทำสับหลบไว้ด้านในนะคะสับหลบประมาณจุด7เซนติเมตรรายละเอียดดิฉันจะเขียนไว้ใต้คลิปอีกครั้งขอบคุณที่ติดตามชอบใจกดไลค์กดแชร์สวัสดีค่ะ